บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินนัลลีนอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์งานยังไม่เริ่มเลยฮะน่าจะล้มงานแล้วนะครับใจเย็นใจเย็นนะฮะนะวันนี้ก็มาพบกับอีกครั้งหนึ่งพี่น้องได้ยินเสียงผมไหมฮะดูเหมือนมันค่อยมากนะได้ยินใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นการจัดครั้งที่สองนะครับที่เริ่มจัดมาล่าสุดนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งแรกก็อาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับมาให้ความรู้กับพี่น้องวันนี้ผมพูดง่ายๆนะครับเป็นให้ความรู้เรื่องของหน้าที่อามานะนะของชีวิตคู่ผมใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็หลังจากนั้นขอดังนิดนึงนะหลังจากนั้นก็จะให้พี่น้องถามตอบนะถามมาแล้วผมตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะลืมนะวันศุกร์นี้ผมปาคุตบะที่มุกอรบีนเนาะนะพี่น้องว่างก็ไปฟังนะครับสังคมที่หายไปจริงๆคือจริยธรรมเนาะนะครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกกต.นะฮะไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับนะแต่ว่าอยากจะนำเสนอว่าในสังคมของเราที่หายไปเนี่ยมีอะไรบ้างจริยธรรมจริยธรรมอะไรที่หายไปอ่ะอินชาอัลเลาะห์พวกนี้พี่น้องว่างก็ไปมุกอรบีนนะครับหน้าที่อามานะห์เดี๋ยวก่อนอามานะห์นี่แปลว่าอะไรอ่ะฮะระดับพวกเราเนี่ยดูหน้าตาแล้วนี่ระดับนะฮะบางอุดนี่นะฮะฟังบรรยายมานับไม่ถ้วนอามานะห์นี่แปลว่าอะไรอามานะห์เนี่ยบางคนบอกเอามานะนะเป็นกรรมการมัสยิดกรรมการมูลนิธิกรรมการสมาคมพอเก็บสตังค์เยอะหน่อยก็เอามานะเอายังไงเอามานะห์เนี่ยอามานะห์เนี่ยในภาษานี่แปลว่าการรับผิดชอบเราเนี่ยได้รับอามานะห์หนึ่งเช่นผมเนี่ยได้รับอามานะห์มาบรรยายที่นี่ผมก็ต้องมาวันเวลาที่กำหนดเนี่ยเขาเรียกอามานะห์มาทำตามความรับผิดชอบที่เราบางอาจารย์ประกาศไปบอกว่าวันนี้จะมีการบรรยายอามานะห์ของอาจารย์ของบางอาจารย์ก็ต้องจัดบรรยายเพราะไปประกาศกับประชาชนไปแล้วไปบอกกับผู้คนไปแล้วว่าวันนี้จะมีการบรรยายนี่เขาเรียกอามานะห์ฉะนั้นอามานะห์ของคู่ชีวิตหรือสามีภรรยาผมจะแบ่งเอาของสามีก่อนภรรยาก็ต้องฟังเนาะนะจะได้ไปคุยกับสามีที่บ้านได้ถ้าไม่มาวันนี้นะครับแบ่งเป็น2ซีกนะซีกแรกก็คือเรื่องของสามีอามานะห์ของสามีข้อที่1วะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟผมขอใช้หนังสือของผมนะหน้าที่ฉันหน้าที่เธอไม่มีขายไม่มีขายหมดไปแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะวันนี้ไปดูในสต็อกไม่มีเลยนะฉะนั้นวันนี้เล่มนี้ไม่มีขายนะฮะนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าจะใช้เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มนี้เขียนแบบหมดหัวใจ คือถ่ายทอดเล่มนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเขียนเรื่องของหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีข้อแรกก็คือวาอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟจงอยู่กับนางนะอัลเลาะห์บอกนะครับนี่อัลกุรอานนะครับในสุรอันนิซานะครับอายะที่19นะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะอาชิรูคุนนะบินมะรูฟและสู่เจ้าทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับนางใครอยู่กับภรรยาบินมะรูฟมะรูฟเนี่ยแปลว่าดีอยู่กับนางด้วยดีฉะนั้นวันนี้สามีมาวันนี้รวมทั้งผมด้วยอามานะห์แรกที่จะให้กับภรรยาก็คืออยู่กับภรรยาด้วยดีอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตแม้กระทั่งคำพูดที่ไม่สุภาพนะคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิคนที่ดียิ่งในหมู่พวกท่านคือคนที่ดียิ่งในหมู่ครับลิอะห์ลิฮิกับครอบครัวของเขา
วะอานาคอยรุกุมลิอาลีและฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านว่าด้วยเรื่องครอบครัวของฉันวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเลือกสสผ่านมาแล้วคุยได้เลือกอิหม่ามเลือกกรรมการมัสยิดถ้าเอาหลักการอิสลามบอกลิอาลีฮีคอยรุกุมลิอาลีฮีไปดูว่าเขาดีกับครอบครัวเขาไหมแค่นี้ครับใครอยากจะตัดสินใครไปดูที่ครอบครัวเขาถ้าสามีหรือคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตในชุมชนในตำบลของเราในประเทศของเราดูว่าเขาดีกับภรรยาไหมดีกับคนในครอบครัวไหมสามีบางคนอยู่กับเพื่อนใจกว้างโอ้ยเลี้ยงคือไปไหนต้องจ่ายเพื่อนรักพอกลับบ้านลูกขอ10บาทโดนตบเอ้าโอ้ยแต่เวลาทิปเนี่ยเวลาไปเขาเรียกอะไรทิปหรือทิปอะไรเนี่ยโอ้โห100บาทเคยมี20บาทสบายๆแต่พอลูกที่บ้านกับแสดงว่าเขาไม่ดีกับครอบครัวนะนบีบอกว่าการให้กับครอบครัวซอดะเกาะห์การจ่ายนฟะกะห์กับครอบครัวเนี่ยนฟะกะห์คือค่าเลี้ยงดูเนี่ยเป็นซอดะเกาะห์ให้กับลูกให้กับภรรยาเป็นซอดาเกาะแต่กับครอบครัวขี้ตืดแต่คนอื่นใจกว้างนี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ข้างนอกเป็นทะเลกว้างใจกว้างอยู่ในบ้านเป็นทะเลเหมือนกันแต่เค็มและนบีบอกงี้ครับอันนี้ไม่ค่อยได้อ่านฮะดีษบทนี้เท่าไหร่เนาะลายะยะลิดูอาฮาดุกุมอิมรออะตะฮูจันดัลอับดีนบีบอกว่าบุคคลใดในหมู่พวกท่านเคี่ยนตีภรรยาของเขาเฉกเช่นทาสตีตบตีนี่นะเราไม่พูดสังคมอื่นนะเราพูดสังคมมุสลิมผมเนี่ยได้รับการตั้งคำถามจากบรรดาภรรยาเข้ามาเยอะนบีด่านบีตีขอโทษสามีด่าอย่างเดียวไม่พอตบตีการตบตีภรรยาเนี่ยอิสลามเนี่ยห้ามนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดที่ตีภรรยาเยี่ยงทาสนะครับในตอนกลางวันได้ไหมฮะได้เพื่อนมีคนถามทางนะคือมาที่นี่พี่น้องต้องตะวักกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมืดนะผมยังเลยเลยผมยังขับรถเลยแหละเอาแล้วบ้านบางตะนานอยู่ไหนคือเคยมาแต่กลางวันพอมากลางคืนเลยซะงั้นนะฮะนะฮะอะไรอ่ะเขาเรียกหลงทางเสียเวลาใช่ป่ะไม่เป็นไรหลงนิดหน่อยแต่ผมชอบ GPS นะพี่น้องเคยสังเกต GPS ไหมเวลาเราไปผิดทางเขาว่าไงคุณมะลินี่น่าจะเขาจะบอกว่าจะเปลี่ยนเส้นทางให้เราถ้าสังคมเราใช้มุก GPS เนี่ยสบายนะคือไม่ต้องบ่นคือ GPS จะหาทางออกใหม่ให้เราทั้งหมดผมรู้สึกว่าเราก็ได้ฮิกมาจากคือเลยไปแล้วหรือไปทางผิดเขาจะบอกแล้วก็ถ้าไปผิดจริงๆเขาก็จะปรับใหม่ว่าอ้าวไปทางนี้จะไปทางไหนได้แก้ไขฉะนั้น GPS เนี่ยไม่มีทางตันนะนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเคี่ยนภรรยาเยี่ยงทาสในตอนกลางวันซุ้มมาอยู่ยามิวฮาฟินอาคิรินเย้าแต่ว่าพอตอนหัวค่ำตอนดึกมาสกิดภรรยาขอร่วมหลับนอนนบีบอกว่าอย่าเป็นแบบนี้อย่าแสดงความกักขละกับภรรยาสุดท้ายพอกลางคืนก็มาหานางมาร่วมหลับนอนกับนางอิสลามเนี่ยใช้เรื่องหลักเลยสำหรับสามีอามานะของสามีวันนี้คือไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการฆ่าภรรยาหรือฆ่าสามีนะข่าวในต่างประเทศภรรยาคนหนึ่งแทงสามี48แผลนี่ยังไม่พูดเกี่ยวกับนี้แต่เราพูดว่าความเป็นอมนะของสามีอย่าแสดงความกักขละหยาบคายต่อภรรยา
อันตุตอิมะฮาอิซาตออิมตะนบีบอกว่าเมื่อพวกท่านมีอาหารก็เอาอาหารให้แก่นางวาตากะซูวาตากะซูฮาและเมื่อท่านสวมใส่เสื้อผ้าอิซาอิตาไซตะท่านก็จงให้เสื้อผ้ากับนางวาลาตัดริบินวัจฮานี่ที่จะเอาอย่าตีใบหน้าภรรยานี่ต้องหามาสิ่งนี้นะสามีห้ามตบใบหน้าอันนี้ห้ามเลยเพราะใบหน้าเป็นในร่างกายของเราเนี่ยห้องรับแขกคือใบหน้าตบไม่ได้ตีไม่ได้เอ้าเช้ามาภรรยาเดินมาซื้อโจ๊กเขียวไปฟิตนะทั้งซอยป่ะกูว่าแล้วโดนแน่ๆเลี้ยงได้ลำแข้งไม่ได้เลยหน้านี้ไม่ได้เลยห้ามตบเลยเพราะเป็นเสมือนหนึ่งห้องรับแขกของเราฉะนั้นหน้านี่ต้องดูแลนบีบอกว่าสามีอย่าตบใบหน้าฟาลาตุกอบเบียและอย่าทำตัวกักขระหน้ารังเกียจหรือทำตัวแบบแสดงถึงความหยาบคายอันนี้ไม่ได้ไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำตัวอย่างเช่นนะเราไม่พอใจภรรยาเราถมน้ำลายนบีบอกว่าเวลาอยู่กอบเบียอย่าทำแบบนี้กักขระแบบนี้แสดงอากัปกิริยาต่อหน้าภรรยาในลักษณะที่หยาบคายนี่ไม่ได้ถ้าจะโกรธภรรยาจริงๆออกมานอกบ้านไปเตะต้นกล้วยเตะสามีได้ภรรยาไม่ได้แสดงขนาดว่าแสดงอาการที่หยาบคายนบียังไม่อนุญาตวาลาตะฮุดวาลาตะฮยุดอิลลาฟินไบนี่สำคัญจะโกรธกับภรรยาขนาดไหนอย่าไปนอนนอกบ้านสำหรับสามีภรรยาวันนี้บอกสามีด้วยคือฮัดโกรธภรรยานู่นไปนอนนอกบ้านไม่ได้ไปไม่ได้นบีบอกว่าให้อยู่ในบ้านครั้งหนึ่งท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะทะเลาะกันนะท่านอาลีหนีไปนอนที่มัสยิดนบีไปตามท่านอาลีบอกท่านอาลีเอ๋ยกลับไปนอนที่บ้านทะเลาะกันยังไงให้อยู่ในบ้านไม่ใช่ทะเลาะกันอ่ะเราไปนอนมีรอสอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะยกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่เรื่องละเพราะภรรยาอยู่บ้านคนเดียวกลัวอุลามาอธิบายว่าเกิดความหวาดกลัวและก็จะเป็นห่วงสามีว่าไปอยู่ไหนทะเลาะกันไม่เป็นไรเรานอนข้างบนเราโกรธกันใช่ไหมสามีออกมานอนข้างล่างยังได้ให้อยู่ในบ้านก็แล้วกันแต่อย่าหนีไปอยู่นอกบ้านนี่สำคัญมากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราครอบครัวมุสลิมเราฉะนั้นเราอยากได้แนวทางที่ดีให้ครอบครัวของเรามีแนวทางที่ดีเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับประการต่อมานบีบอกว่าอามานะของสามีต้องให้นฟักกะนฟักกะคือการค่าเลี้ยงดูพี่น้องลองคิดดูนะครับว่านฟักกะมีความสำคัญขนาดไหนถ้าสามีไม่ให้นฟักกะภรรยาภรรยามีสิทธิ์ไปฟ้องกอดีฮาเกมให้บังคับให้สามีมอบนฟักกะให้ได้หรือเป็นเงื่อนไขที่ภรรยาหย่าสามีด้วยกับสามีไม่จ่ายนฟักกะได้มีมุสลิมคนหนึ่งถามโทรมาบอกอาจารย์คะอีฉันเนี่ยเลิกกับไม่ได้เลิกร้างกับสามีคือไม่ได้อยู่ด้วยกันสามีไม่ได้ให้นฟักกะมา5ปีขาดกันไหมขาดป่ะครับไม่ขาดทำไมอ่ะเพราะสามีไม่ได้พูดคำว่าหย่าอ้าวแล้วร้างกันตั้ง5ปีก็แสดงว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยพอใจแบบนี้แล้วสามีก็ไม่ได้หย่าภรรยาก็ไม่ขอหย่าเมื่อทั้งคู่พอใจที่จะอยู่ต่างคนต่างอยู่อันนี้ไม่ยังไม่ขาดแต่วงเล็บผิดทั้งคู่ฝ่ายชายไม่ให้นฟักกะไม่อบรมเลี้ยงดูไม่โอบกอดไม่ให้ความอบอุ่นนี่ฝ่ายชายผิดฝ่ายหญิงไม่ได้ปฏิบัติต่อภรรยาต่อสามีไม่ได้ให้ความอบอุ่นกับสามีนี่สามีผิดแสดงว่าอามะนะห์ของแต่ละคนผิด
แต่ถามว่าหย่ามั้ยยังไม่ถือว่าหย่านะกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูรุนอันรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะถูกสอบสวนไปตามนั้นอัลอิมาอุอันอิมามุรออินอิหม่ามก็มีหน้าที่มัสอูรุนอันรออียะติฮิผู้นำก็ถูกสอบสวนไปตามนั้นวะรอญุรุรออินฟีอะห์ลิฮิผู้ชายสามีก็ถูกสอบสวนในเรื่องของอามะนะห์ของสามีฉะนั้นสามีต้องมีอามะนะห์ในเรื่องการจ่ายนะฟะกอทีนี้ประเด็นก็คือว่าการจ่ายนะฟะกอเนี่ยจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่อันมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมุสลิมเนี่ยอยู่เงื่อนไขการตกลงขึ้นกันแล้วกันสามีบอกเอางี้แถวนี้เค้าเรียกอะไรแถวของข้าวเรียกแต่เองนะตัวเองให้วันต่อวันวันต่อวันอ่ะนี่ค่ากับข้าว300ค่านะฟะกอของเธอ300สมมุติให้วันต่อวันค่านะฟะกอกับนะฟะกอภายในบ้านสามีออกนะฟะกอที่ให้กับภรรยาอ่ะสามีก็ต้องให้หรือให้อาทิตย์หนึ่งหรือ1เดือนใจนะอันมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมตกลงกันว่าจะให้นะฟะกอกันอย่างไรหรือตกลงกันว่าอ่ะเนี่ยกระเป๋าฉันกระเป๋าเธอเอาใช้ได้สามีบางคนอาจจะให้ ATM อ่ะแล้วแต่จะเบิกมีไหมให้เลยวันละแสนใช้ให้หมดนะไม่หมดมีโกรธนะมีไหมฮะสามีแบบนี้แล้วแต่จะตกลงแต่ต้องให้ไหมต้องให้นะครับตามที่ตกลงกันไว้และที่สำคัญก็คือนาฟกอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจขึ้นอยู่ความพึงพอใจและความสามารถของสามีมีในช่วง IMF สามีล้มละลายภรรยาต้องเข้าใจว่าสามีนี่แย่ช่วงนี้สามีแย่อ่ะแล้วแต่บางจะให้เห็นยังแต่ถ้ากรณีที่สามีขี้เหนียวตะนีให้ไม่พอนางฮินดอนเคยมาฟ้องนบีบอกว่าอบูซุบยานขี้เหนียวให้นฟะกอฉันกับลูกไม่พอขโมยได้ไหมสามีเนี่ยให้นฟะกอไม่พอภรรยาขโมยได้ไหมนบีบอกว่าเธอขโมยได้หยิบมาได้ของสามีนะแต่เท่าที่เธอกับลูกพอเพียงนะเช่นเราต้องได้เดือนละ10,000สมมุติสามีขี้เหนียวให้ 7,000 เรากับลูกต้องใช้อีก 3,000 ฉะนั้นเปิดกระเป๋าสามีตอนสามีเข้าห้องน้ำหรือตอนไหนก็ได้หยิบมาหยิบได้เท่าไหร่ฮะ 3,000 หยิบได้แค่ 3,000 เพราะเหลือจากนั้นจะขโมยละนบีบอกถ้าไม่พอขี้เหนียวอันนี้ได้ฉะนั้นนะฟะกอจึงเป็นเรื่องของการตกลงซึ่งกันและกันนะอ่ะประการต่อมาอุปการนี้สำคัญฮะไม่มีเงินอ๋อขโมยพอดีหมดเลยไปไม่ได้นี่อย่างนี้เนี่ยต้องคุยกับภรรยาบอกว่านี่ตัวเองไอ้ที่ฉันไม่ไอต้องการ10,000เนี่ยมันก็มาได้ทุกเดือนแต่เดือนนี้มันไม่ทันจริงๆให้แค่ 7,000 ก่อนไอ้ 3,000 ขอได้ไหมมันไม่มีค่ารถละค่าน้ำมันก็ไม่มีอันนี้ต้องคุยนะต้องคุยต้องพูดให้ชัดได้อย่างนี้ได้นี่เห็นไหมฮะเรามีผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งฟังนี่มันดีอย่างนี้แหละนะประการต่อมาอามะนะห์ของสามีไม่อนุญาตนำเรื่องของภรรยาไปบอกกับคนอื่นโกรธภรรยานั่งร้านกาแฟเอาเลยทีนี้ภรรยาฉัน1111111เอาไม่ได้มันซาตารอมุสลิมันซาตารอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ปกปิดความลับของมุสลิมคนหนึ่งอัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเขาบนโลกดุนยาและอาคิเราะห์คนที่ปกปิดความลับของมุสลิมคนหนึ่งบนโลกดุนยานี้วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเราทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เออะลงเฟซแฉเออะ
ด่าคนนั้นเออะคนนี้นี่ตะกอนี่ทำงานร่วมกันไอคนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเฟซเนี่ยพาคนบรรลัยจักรมาเยอะแล้วนะบรรลัยจักรนี่แปลว่าป่นปี้ย่อยยับนะใช่ไหมเฟซเนี่ยพาคนมาบรรลัยจักรเยอะละเออะด่าคนไลฟ์สดด่าคนนั้นด่าคนนี้คุยเรานี่ดีคนเดียวคนอื่นเลวหมดถ้ายิ่งเป็นความลับของพี่น้องเราปกปิดมากเท่าไหร่วันกิยามะอัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเราบนโลกดุนยาพี่น้องเคยเห็นไหมว่าบางคนถูกแฉบนโลกดุนยาผมก็ไม่ต้องเอ่ยนะมันก็มีในข่าวอยู่แฉเลยเพราะตัวเองไปเปิดเผยความลับของคนอื่นนบีบอกว่าอย่าไปด่าพระเจ้าของศาสนาอื่นทำไมศาสนาอื่นก็จะด่าอัลลอฮ์กลับมาถูกไหมฉันใดก็ฉันนั้นไปเปิดโปงคนอื่นอัลลอฮ์ให้เขาถูกเปิดโปงในวันโลกดุนยานี้กิยามะห์โดนด้วยฉะนั้นสามีอามะนะห์ของสามีภรรยาอย่างไรก็ช่างยังเป็นกับภรรยาเราอยู่แม้ว่าจะหย่าไปแล้วก็ตามไม่อนุญาตให้เอาความไม่ดีของภรรยาไปบอกคนอื่นโอ้ภรรยาของฉันเป็นอย่างนี้โอ้อย่าไปไม่ได้ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งอยากจะบอกกับพวกเราว่าต้องมีความรู้สึกว่าอย่างเอางี้คุยแบบไม่ต้องอายนะวันนี้เนี่ยมีชายหญิงคู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่เห็นเอาร้องกันได้แม้กระทั่งสามีตายภรรยาอาบน้ำมายิ้มให้ได้ภรรยาตายสามีอาบน้ำมายิ้มให้ได้ขนาดนั้นแต่ถ้ามะตายลูกชายอาบให้ไม่ได้ปะตายลูกสาวอาบน้ำมายิดไม่ได้ฉะนั้นมีคู่เดียวบนโลกดุนยาที่อัลลอฮ์ใช้ศัพท์ว่าพวกนางคืออาภรณ์ของสู่เจ้าและสู่เจ้าก็เป็นอาภรณ์ของนางมีคู่เดียวชายหญิงบนโลกดุนยานี้ที่เห็นเอาร้องซึ่งกันและกันได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เห็นลูกสาวจะเข้าห้องปะกับห้องมะนบีบอกว่าให้เคาะประตูก่อนอย่าผลักไปเลยเพราะป้ามาอาจจะนอนอาจจะยังไม่อาจจะเปิดเอาร้ออยู่เห็นเอาร้อก็ไม่ได้ป้าเนี่ยใส่ขาสั้นเห็นหัวเข่าให้ลูกสาวเห็นไม่ได้นะครับไม่ได้ฉะนั้นคู่เดียวบนโลกดุนยาคือสามีภรรยาแล้วยิ่งไปกว่านั้นบนโลกดุนยานี้อยู่ด้วยกันไม่พออาเคราะห์อยู่ด้วยกันอีกเอาไหม มีคนหนึ่งมาถามอาจารย์มุตฟาแกเล่าแกบรรยายแกก็เล่าให้ฟังแกละหมาดซุบฮ์เสร็จแกก็มายืนหน้าสุเหร่ารับลมเย็นๆก็มีชายคนหนึ่งมาถามอาจารย์มุตฟาครับผมกับภรรยาเนี่ยวันกิยามะห์อยู่ด้วยกันได้ไหมยังอยู่ด้วยกันท่านมุตฟาบอกว่าถ้ามีอีหม่านทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้อีกชายคนนี้บอกไม่อยู่ด้วยกันได้ไหมครับ แสดงว่าสุดๆแล้ว แสดงว่าสุดๆล่ะอยู่ด้วยกันอีกในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกกับภรรยาหลังจากที่ซอฮาบะห์คนนี้ไปฟังนบีบรรยายนบีบอกว่าผู้หญิงจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายบนโลกดุนยานี้ผู้หญิงจะอยู่กับสามีในวันอาคิเราะห์เนี่ยนะในสวรรค์เนี่ยพร้อมกับสามีคนสุดท้ายบนของโลกดุนยาเสร็จซอฮาบะห์คนนี้ฟังเสร็จวิ่งกลับมาบ้านบอกภรรยาถ้าฉันตายเธออย่าแต่งงานกับใครนะภรรยาก็ตกใจบอกทำไมอ่ะบอกนบีพูดตะกี้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะอยู่กับสามีในวันในสวรรค์กับผู้ชายคนสุดท้ายของโลกดุนยาวันนี้กลับไปบอกภรรยาที่บ้านนะภรรยาก็จะตอบว่าจะแต่งทำไมคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเข้าใจนะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดที่จะเล่าให้คนอื่นฟังนะความไม่ดีของสามีความไม่ดีของภรรยาขอโทษอันนี้เราพูดถึงสามีก่อนความไม่ดีของภรรยาเล่าให้ใครฟังไม่ได้ยกเว้นกรณีมาขอคำปรึกษากับผู้รู้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับนางฮินดอนมาปรึกษากับใครกับนบีเกี่ยวกับอูซุบยานที่ขี้เหนียว
ประการต่อมาประการนี้ผมว่าประการนี้เนี่ยมันเข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันมากๆนะครับนบีบอกว่าหน้าที่ของสามีเนี่ยจะต้องสร้างความรักกระตุ้นความรักกับภรรยาบ่อยๆพี่ต้องสังเกตไหมเวลาไปเดินห้างหรือไปเจอฝรั่งเนี่ยเวลาเขามีสูงอายุเนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานเขาจะเที่ยวอย่างเดียวแล้วเวลาเขาเดินยังไงอะครับฮะเขาจูงมือกันเดินขนาดแก่แล้วนะครับเขาจะจูงมือกันนี่ภาพที่เป็นซุนนะห์นบีนะของเราจูงปะห่างเสาไฟฟ้าเนี่ยแย่แก่แล้วอายุไปดูงานนิกะผมเพิ่มสังเกตมาสามีมาถึงก่อนหรือภรรยามาถึงก่อนเนี่ยนะอีกสัก10นาทีเนี่ยอีกฝ่ายตรงข้ามก็จะมาแต่เวลาไปเจอไปงานแต่งงานเวลาจะเดินเข้างานแล้วเดินกันเบียดๆนะเดินอันนั้นน่ะเพิ่งแต่งงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเบียดๆนะกลัวหลงแต่ว่ามาห่างๆกันเนี้ยนะอันนี้แหละมีลูก 3-4 คนละของตายละแต่ว่านบีเนี่ยอย่างนี้ครับนบีจะสร้างความอบอุ่นให้กับสร้างกระตุ้นความรักให้กับภรรยาอยู่นบีเนี่ย50กว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยประมาณ18นะตอนที่นบีตายท่านหญิงไอชา18ปีและก่อนหน้านั้นเนี่ยพอพาท่านหญิงไอชาเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยเหตุผลใดก็ตามได้เวลามองซ้ายมองขามองขวาไม่มีใครเห็นปั๊บไอชาเรามาแข่งวิ่งแข่งกันเห็นไหมกระตุ้นความรักในฮะดีษบทหนึ่งบอกว่านบีเคยตัดเนื้อเฉือนเนื้อนะครับแล้วก็ป้อนให้กับภรรยาของท่านนบีอันนี้เราก็ไม่ค่อยทำนะผมก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะฮะเราต้องไปกลับทำบ่อยๆป้อนบ้าง ดูกุนตูอัชรอบูวะอานาฮาอิดุนนะท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันยังมีรอบเดือนแล้วฉันก็ดื่มน้ำนี่เป็นแก้วนะดื่มซุมมาอยู่นาวิลุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านหญิงชาก็ยื่นแก้วน้ำให้กับนบีฟายาดออูฟาฮูอะลาเมาดีซียะแล้วท่านนบีก็รับท่านหญิงไอชานั่งตรงนี้ยื่นแก้วมาผมคืออยู่ในตำแหน่งท่านนบีพอรับแก้วมาปั๊บต้องดื่มใช่ปะแต่นบีหมุนแก้วแล้วก็ดื่มตรงไหนครับอาลาเมาดีซียะดื่มที่รอยปากที่ท่านหญิงไอชาดื่มงั้นพรุ่งนี้เช้าลองดูบนโต๊ะอาหารนะมุสลิมะภรรยาดื่มแล้วยื่นนะตั้งใจให้นะแล้วก็ดูนะแล้วก็สามีก็ถามว่าอาตะกี้ดื่มตรงไหนเอาดื่มตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เลี่ยงใช่ไหมก็อยู่กันบาลานี้เนี่ยนะมันไม่ได้ไงเอาเลยนี่แล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยฉลาดพูดนะครับเป็นผู้หญิงที่ฉลาดพอรู้ว่าในอนาคตท่านหญิงไอชาจะต้องจำฮะดีษอย่างมากมายวะอานะฮาอิดุนพี่น้องอย่าลืมวันนี้นบีมีท่านหญิงไอชามีรอบเดือนเพราะสมัยยาฮิลิยะในสมัยนบีมุชริกยิวคริสเตียนถ้าภรรยาของตัวเองมีรอบเดือนไปนอนที่อื่นเลยแต่นบีเคยนอนหนุนตักท่านนบีท่านหญิงไอชานอนหนุนตักท่านหญิงไอชาในขณะที่ท่านหญิงไอชามีรอบเดือนแล้วนบีก็อ่านกุรอานฉะนั้นยิวบอกว่าเขาภรรยามีรอบเดือนไปนอนที่อื่นนบีภรรยามีรอบเดือนอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเพื่อให้ค้านกันนะนี่อิสลามนบีพูดถึงการอยู่ด้วยกันกับภรรยาเนี่ยต้องกระตุ้นความผมแนะนำคู่ขวาเนี่ยฮาลานเอสเพสใช่ไหมใช่ปะที่ใกล้กับของกลุ่มยามาตัมลิก
เคยไปปะพี่น้องสระน้ำนะไปจองครับเป็นสระน้ำเดียวนะในเมืองไทยที่ให้เฉพาะครอบครัวให้เฉพาะครอบครัวสามีภรรยาลูกไปเล่นน้ำเขามิดชิดเลยแต่ว่าพี่น้องต้องจองว่าเวลานี้วันนี้เขาก็จะให้เวลาพี่น้องแล้วมุสลิมะเต็มที่เลย one piece two piece เอาเลย ไปเลยนี่ฉะนั้นนึกถึงยังไงภรรยาพาสามีไปเล่นน้ำนี่เลยนะแล้วเราก็ไปซื้อให้เต็มเหนียวเลยนะอย่างที่เราชอบเลยนะแล้วก็ไปว่ายน้ำนี่แนะนำเลยนะฮะสร้างกระตุ้นความรักเผลอๆปั๊บอ่ะไปต่างจังหวัดขับรถไปอะไรนี่แหละกระตุ้นความรักนะครับประการต่อมาอ่ะประการสุดท้ายนะครับสำหรับสามีเพราะเวลาไม่ได้เยอะนะครับนบีบอกว่าให้เราเพิกเฉยข้อเสียของภรรยาแล้วไปดูข้อดีของภรรยายาฟริกุมุมินุนมุมินตันอินกะริฮะมินฮาคูลุกอนรอดิยะมินฮาอาคอนสามีรังเกียจนิสัยบางอย่างของภรรยาหากเขารังเกียจนิสัยของภรรยาบางเรื่องให้เขากลับไปดูนิสัยที่ดีของภรรยาแล้วอยู่กันได้ครับคนสมัยก่อนปะมะโตแชร์เราเนี่ยบางทีแต่งงานก็ไม่เคยรู้จักกันใช่ไหมแต่งแต่ทำไมเขาอยู่กันได้ถึงปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเคล็ดลับหนึ่งที่นบีสอนคือที่สามีที่ภรรยาเราบกพร่องไม่มองไปมองในเรื่องที่ดีของภรรยาถามพี่น้องที่นั่งที่นี่รวมทั้งผมด้วยใครมะซูมใครไม่ผิดเลยอย่าว่าแต่ภรรยาหรือสามีเรานะครับตัวเรายังเอาตัวให้ใจได้อย่างใจยังไม่ได้เลยใช่ปะให้ได้อย่างใจเรายังไม่ได้เลยเราอยากจะขับรถมาบรรยายให้ถึงกลับมาสายไม่ได้อย่างใจเราเลยเหยียบก็แล้วอะไรก็แล้วแซงเขาแล้วก็ยังมาไม่ถึงแสดงว่าเราเนี่ยยังทำอะไรให้ได้อย่างใจเรายังไม่ได้นับภาษาอะไรที่เราจะทำให้เอาใจคนอื่นได้อย่างที่เขาต้องการทีนี้นบีก็ให้เคล็ดลับนี้ว่าภรรยาผิดเรื่องอะไรไม่พ้องเรื่องอะไรเรามองไปซะเช่นภรรยาของเรานี่ทำกับข้าวนี่ไม่อร่อยเลยนะทุกครั้งที่กินนี่น้ำตาซึมนะแต่พูดได้ไหมนึกในใจเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่านึกอยู่ในใจแต่พูดได้ไหมไม่ได้แต่เราไปนั่งซิเกตอยู่ทำอาหารไม่อร่อยซิเกตได้33วันหนึ่ง33ครั้งอยู่ก็ได้ไหมอย่างนี้เฮ้ยแต่ภรรยาเราพูดเพราะอ่ะภรรยาเราสัมพันธ์กับคนอื่นดีอ่ะภรรยาเราไม่เคยเอาเรื่องคนนอกบ้านมาคุยให้เราฟังเลยอ่ะไอ้คงเนี้ยไม่ดูความดีมี7ความไม่ดีของนางมี3ก็ไปฮาฟิซอยู่3ข้อ7ข้อไม่ดูเรามีลูกถ้าไม่มีภรรยาเลี้ยงลูกเนี่ยคนที่อดทนที่สุดคือผู้หญิงฝรั่งเขาวิเคราะห์บอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มคันนะทดสอบเลยนะครับจ้างผู้ชายมาอุ้มคันเขาบอกไม่สำเร็จเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายจะท้องดูลูกนบีซอฮาบะห์มาบอกถามนบีว่านบีครับใครคือซอฮิบเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีบอกอุมมุกะแม่ของท่านซุมมามันรอซูลแล้วหลังจากแม่ใครอีกอุมมุกะแม่ของท่านรอซูลหลังจากแม่ใครอีกอุมมุกะแม่ของท่านแม่3ซุมมามันรอซูลใครอีกอบูกะพ่อของท่านนบีให้ความสำคัญพ่อเป็นอันดับ4 1แม่ตั้งครรภ์2แม่คลอดบุตร3แม่ให้นม3ตำแหน่งนี้ผู้ชายบนโลกดุนยาทำไม่ได้สุดท้ายพ่อคืออันดับ4ฉะนั้นวันนี้ชีวิตคู่อามานะของเราเดี๋ยวก่อนตอนที่เรานิกะห์กับภรรยาเนี่ยใครเอาปืนมาจี้เราไหมไม่มีแล้วตอนรับนิกะห์นี่มีใครบังคับไหมเห็นไหม
พอตาเอาปืนไว้ข้างหลังแล้วไม่กล่าวแล้วโดนยิงไม่มีสักคนแต่เรากล่าวว่าไงฉันรับนิกะห์นางฉันรับนิกะห์นี่คือว่าจบแล้วก็บินตุนิกะห์ฮานี่ถ้าภาษาอับถ้าภาษามันอยู่อากูตะลิมอนนิกะห์ยอว่าไปใครบังคับไม่มีใครบังคับซอนิกะห์ซอฉะนั้นเราตกลงจะอยู่กับเขาแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะไม่พอใจเลิกเป็นไปไม่ได้ครับจะเลิกต้องมีเหตุผลของการเลิกเช่นนางเอาเราไปประจานที่ตลาดเตือนนางแล้วครั้งหนึ่งนางไม่เชื่อไปประจานอีกปากค่อยพูดไม่หยุดอันนี้อย่านางเลยเพราะสามีเสียหายแต่นางไม่มีความผิดอะไรเลยอย่านางไม่ได้ประเด็นต่อมาถ้านางผิดจริงเราเตือนหรือยังเตือนนางไม่เชื่อฟังอ่ะอยู่ง่ายๆนางออกจากบ้านเนี่ยไม่คุมที่หยาบยกตัวอย่างเอาซัมเซียกันละซัมเซียชื่อโบราณนิดหนึ่งนะฮะมาลีนี่ว่าโบราณแล้วนะฮะซัมเซียนะออกจากบ้านคุมที่หยาบนะนี่สามีบอกผ่านไปอาทิตย์หนึ่งไม่คุมสองอาทิตย์ไม่คุมเตือนอีกเตือนแล้วนบีอัลลอฮ์ให้เคล็ดลับเขาเรียกให้สูตรครั้งแรกเตือนครั้งที่สองทำไงครับครั้งแรกทำไงครับครั้งที่สองแยกที่นอนไม่นอนด้วยจำไว้นะภรรยาสามีไม่นอนด้วยนี่เขาเริ่มโกรธเราเป็นขั้นสองอาทิตย์ผ่านไปเตือนเสร็จยังไม่คุมหิยาบออกจากบ้านอีกนอนไม่นอนด้วยยังไม่คุมหิยาบออกจากบ้านอีกอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยตีนางเพื่อทำให้อายอย่าให้บาดเจ็บตีให้อายแต่อย่าให้บาดเจ็บตีแล้วอะไรก็แล้วไม่เชื่ออีกอันเนี้ยอย่าได้เลยหรือจะอยู่กับนางต่อไปก็ต้องรับผิดนะสามีก็ต้องรับผิดการที่ภรรยาออกจากบ้านไม่คุมนิยามรับผิดว่าเวลาออกจากบ้านแล้วนางไม่ละหมาดฟัดดูก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นขั้นตอนกว่าจะหย่าได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรตั้งหลายอย่างนะเข้าใจนะฉะนั้นอยากให้มีความสุขในชีวิตคู่อามานะของสามีคือมองข้อดีของนางนะครับแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะก็บอกแล้วว่าความใกล้ชิดไม่มีใครใกล้ชิดระหว่างสามีภรรยาพ่อกับแม่พ่อกับลูกแม่กับลูกก็ยังมีขีดขั้นอยู่เยอะนะครับอ่ะตอนนี้เอาของภรรยาบ้างนะครับนะสามีเนาะไปหาหนังสืออ่านกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะนะจะพิมพ์ครั้งต่อไปนี่ไม่รู้นะครับอ่ะมาดูหน้าที่ของภรรยาข้อแรกก็คือว่าอามานะห์ของภรรยาข้อแรกก็คือต้องเชื่อฟังสามีตราบใดก็ตามที่สามีไม่บังคับใช้ในสิ่งที่ฮารอมลาตออะตัลลิมักลูกินฟีมะซิยตินคอลิกนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างสามีสั่งใช้ให้เราไปซื้อเหล้าซื้อไม่ได้สั่งใช้ให้เราไปซื้อหวยเบอร์ซื้อไม่ได้สั่งใช้ให้เราไม่ต้องละหมาดฟัรดูอันนี้ทำไม่ได้สั่งใช้เวลาออกจากบ้านอย่าคุมที่หยาบไม่ได้ฉะนั้นภรรยาวันนี้อามานะห์ของภรรยาเชื่อฟังสามีแต่เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องมีหะดีษส่วนหนึ่งนะครับไอยูนิซาอีคอยรุนมีคนถามท่านนบีบอกว่านบีครับภรรยาประเภทไหนประเสริฐที่สุดดีที่สุดอัลลาตีตะซุรุฮูอิซานาซะรอทุกครั้งที่ภรรยาทุกครั้งที่สามีมองภรรยาตะซุรุฮูพอใจปลื้มปิติอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่แต่งกับซัมเซียเนี่ยฉันคงแย่แน่นึกในใจไม่ได้แต่งกับเธอนี่ฉันแย่แน่ทุกครั้งที่สามีมองภรรยาแล้วคิดแบบนี้นี่คือเครื่องหมายของภรรยาที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นสามีภรรยาวันนี้นะครับ
นะฮะหรือที่ดูจากวิดีโอนี้ที่ฟังผมเนี่ยเมื่อแต่งงานกับผู้ชายคนใดผู้ชายคนนั้นเป็นสามีของเราเนี่ยเป็นสามีตราบจนวันเราตายไปคนละไปข้างหนึ่งเลยนะถ้าไม่ได้หย่าแล้วหมดอิดดาอินชาอัลเลาะห์วันกิยามะห์ยังอยู่ด้วยกันฉะนั้นหน้าที่เราทำเต็มที่เลยกับสามีอะไรที่ไม่ใช่ของฮารอมเอาใจเด็ดเอาใจไปเลยสุดๆผมได้มุกไอเนี่ยเซเว่นน่ะสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะหน้าเข้าไหมภรรยาใช้มุกนี้กับสามีเนี่ยทำยังไงล่ะสามีกลุ่มค่ะตัวเองเชิญข้างในก่อนค่ะมันหน้าเข้าบ้านปะไม่ใช่ยืนเป็นกุมารเจ๊กเลยหน้าอย่างมาหมักลุกเลี้ยวรถเข้ามาอยากจะเลี้ยวกลับไปทำงานต่อไปทำโอหน่อยเฮ้ยมันและไอ้คอกระเช้าแบบสมัยก่อนเลิกไม่ต้องไปใส่เอารู้ไหมสุนนะนบีอย่างนึงเนี่ยถ้าใครอ่านหนังสือหลังเที่ยงคืนเนาะนบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยไปเดินทางไปต่างจังหวัดเวลากลับบ้านเนี่ยส่งเสริมให้เข้าบ้านกลางคืนแล้วก็ก่อนเข้าบ้านเนี่ยต้องโทรศัพท์หรือให้ม้าเร็วสมัยนบีเนี่ยให้ม้าเร็วมาบอกว่าสามีเธอกำลังจะบักมันกำลังจะกลับเพื่อให้ภรรยาเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวสระผมหวีผมฉีดน้ำหอมตัวหอมนี่อันเนี้ยฉะนั้นคำพูดการกระทำถึงบอกกับบรรดาคือผมไม่รู้จะไปสื่อกับบรรดาสตรียังไงนะครับตอนที่นิกาหรือมีอบรมนิกาเนี่ยบอกกับภรรยาเลยว่าทำสุดชีวิตเลยกับสามีเชื่อผมแล้วก็เอาสวรรค์ไปนบีบอกว่า4ประการที่ผู้หญิงจะเข้าสวรรค์นบีบอกว่า1อัสศอลาตุคอมซะฮาให้นาศอลลัตให้นางละหมาด5เวลาแล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน2แล้วนะรักษาร่างกายตัวเองไม่ให้ไปทำซินา3 4อัตออัตลิซาญิฮาให้เชื่อฟังสามีทำ4ข้อนี้นบีบอกว่าประตูในสวรรค์มีกี่บานก็ตามเลือกเข้าไปเลยฉะนั้นจบแล้วครับสำหรับมุสลิมที่แต่งงานเอาใจสามีจบตราบที่สามีไม่สั่งใช้สิ่งฮารอมแค่นั้นอย่างที่ฮะดีษบอกตะซุรรุฮูสามีพอใจดูเราอัลฮัมดุลิลลาห์วะตุตีอูฮูอิซาอัมรอและให้นางเชื่อฟังสามีนี่ข้อนี้มุสลิมะทั่วโลกที่เป็นภรรยาด้วยความเคารพนะครับสั่งเสียเรื่องเดียวเอาใจสามีตราบที่สามีไม่ใช้สิ่งฮารอมต่ออัดเชื่อฟังสามีในขณะที่สามีไม่ใช้สิ่งฮารอมแค่นั้นแล้วเอาสวรรค์ไปมีชายหญิงบนโลกดุนยาคู่เดียวที่นบีพูดประโยคนี้เหล่ากุนตูอามิรอนอาฮาดันไอยัสยูดะลีอาฮาดินมาดแม้นว่าจะมีบัญญัติสมมุติว่าจะมีบัญญัติให้มนุษย์สยูดกับมนุษย์ละอามาร์ตุนละอามาร์ตุนมาร์อัตะอันตัสยูดะลิซาวิฮาฉันจะใช้ให้ภรรยาสยูดกับสามีถ้ามีฮุกมบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการมนุษย์สยูดกับมนุษย์ฉันจะใช้ให้ภรรยาสยูดกับสามีถ้ามีแต่มีได้ไหมไม่ได้เพราะเรากับสยูดกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เห็นยังมีฮุกมเดียวบนโลกดุนยานี้ที่นบีพูดในลักษณะนี้นบีไม่เคยยกแบบนี้ในเรื่องอื่นไม่ยกแบบนี้เรื่องพ่อลูกแม่ลูกแต่ยกถึงสามีภรรยาฉะนั้นสามีภรรยากินความที่อยู่ด้วยกันไม่น่าเชื่อว่านบีพูดเรื่องในบ้านมากกว่าพูดเรื่องบิดอะห์พูดเรื่องอุตริกรรมในศาสนาไม่เยอะแต่หะดีษที่พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามหาศาลยกกันคืนนี้ก็ไม่หมดประเด็นต่อมาอัลลอฮ์บอกว่า
ขอโทษนะฮะประเด็นต่อมาเนี่ยอันนี้ฝากภรรยาทุกคนสามีเนี่ยถึงขนาดว่าให้สู้อยู่ได้ถ้าทำได้ฉะนั้นเกียรติของสามีประเด็นนี้ก็คือต้องรักษาเกียรติของสามีบางทีสามีเราอาจจะผิดนะแต่เวลาใครมาถามเราเนี่ยเราต้องปกป้องบอกเรื่องนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวขอไปถามสามีก่อนสมมุตินะโอ้ยสามีได้ข่าวว่าสามีเธอเนี่ยไปขโมยสามีเธอไปทำซีนาสามีเธอไปเล่นการพนันมาถามเราในตลาดหรือโทรศัพท์มาถามเอามาหน้าหนึ่งของภรรยาก็คือต้องปกป้องเกียรติของสามีนี่เป็นอันดับแรกไม่ใช่ว่าเขาส่งมาโอ้โหนี่สามีฉันเนี่ยเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ตายเลยเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่34ว่าบีมาอัมฟากูมินอัมวาลิฮิมและด้วยสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของพวกเขาวัสซอลิฮาตุกอนิตาตุนและบรรดาภรรยาบรรดาสตรีนั้นผู้ซึ่งจงรักภักดีฮาฟิซอตุนเป็นผู้รักษาในทุกๆสิ่งฟังให้ดีนะลินกอยบิบีมาฮาฟิซัลลอฮุในสิ่งที่อยู่ลับหลังสามีต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงสัญญาไว้นี่อยู่ในอายะห์กุรอานภรรยาจะต้องรักษาสิ่งที่เป็นความลับหรืออยู่ลับหลังของสามีอย่าไปเปิดโปงแม้ว่าจะเป็นความผิดจริงก็ตามก็ต้องรักษาเกียรติไว้แต่ภรรยาก็ต้องเตือนต้องบอกสามีถูกไหมแต่อย่าเอาสามีไปขายให้กับคนอื่นความน่าเชื่อถือเกียรติยศของสามีถูกทำลายด้วยกับคนที่เป็นภรรยานี่ไม่ได้เลยภรรยาสามีเราจะแย่จะเลวจะชั่วขนาดไหนก็ตามเราสานะภรรยาเตือนบอกแต่ไม่อนุญาตให้เราไปโฆษณาให้กับคนอื่น Facebook เนี่ยเอานี้มามีกติการ่วมกันดีป่ะไม่ใช่กับผมนะแนะให้เฉยเรามีกติการ่วมกันระหว่างสามีภรรยาเนาะภรรยาทุกครั้งที่ภรรยาจะโพสต์ตัวเองโพสต์ได้ป่ะสามีดูอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้โดนอันนี้โดนถูกป่ะเพราะอะไรบางทีสามีโพสต์อ้าวเป็นเน็บภรรยาภรรยาบอกอ๋อเน็บครูเหรอเห็นไหมพอภรรยาโพสต์สามีเรานี่หว่าเอาละสิคราวนี้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วภรรยาเป็นอาภรของสามีเป็นอาภรของภรรยาคนเดียวกันเจ็บเจ็บด้วยดีใจด้วยเอาสำนวนจีนมาใช้หน่อยไหมสุขร่วมเสพทุกข์เนี่ยร่วมต้านนี่สามีภรรยาโอ้ยสามีกำลังโดนถล่มในเฟซบุ๊กภรรยาโพสเลยโสนหน้าโสนหน้าสมน้ำหน้านะโสนหน้าเท่านั้นแหละเป็นไงไอ้ฝ่ายเชียร์นี่แหมคนนี้เลยเอาเลยก็นี่ขนาดคนใกล้ตัวเองยังขนาดนี้เห็นยังพอภรรยาโดนเล่นสมมติภาษาบ้านเรานะโดนตำหนิโดนด่าสามีโพสเลยกูว่าแล้วไม่เชื่อเอาละสิเห็นยังนี่คือผลฉะนั้นวันนี้เอาใหม่ไปตกลงกันภรรยาบอกสามีบอกภรรยาบอกทุกครั้งที่เธอจะโพสนะผ่านกกต.ก่อนถึงแม้ว่ากกต.ปัจจุบันอาจจะไม่ซิกล้องก็ตามผ่านก่อนคุยกันอย่างนี้เพราะว่าหะดีษนี้ผมไม่ได้พูดยกคำพูดของเอมัดเอฟัดเอโลชัยคองไม่ใช่นี่คืออันกุรอานสตรีเดี๋ยวก่อนนะอันนิซา34พี่น้องกลับไปเปิดดูวะซอลิฮาตสตรีที่ซอลและภรรยาที่ซอลและกอนิตาตุนพวกเขาเป็นผู้ที่จงรักภักดีพักดีขอโทษนี้พักดีกับใครครับจงรักพักดีกับอัลลอฮ์
พักดีกับสามีฮาฟิซอตุนจะต้องเป็นผู้ที่รักษาลิกอยบีความลับสิ่งที่อยู่ลับหลังของสามีนี่กุรอานพอเราอ่านกุรอานฮะดีษเนี่ยโอ้โหมันสงบพี่น้องเชื่อผมสักเรื่องไหมไม่มีใครหวังดีกับเราโดยเฉพาะความเป็นสามีภรรยาไม่มีใครหวังดีกับเรานะสมมติว่าเราเอาเรื่องของภรรยาเนี่ยเอามาปรึกษาในสามีเอาเรื่องภรรยาปรึกษาในกอในกออาจจะส่งเลยเอ้ยอย่างนี้ผมเลิกภรรยาก็ไปปรึกษาเพื่อนโอ้ยนี่เธออยู่เขาคนอย่างนี้ได้ไงอ่ะสะทุนเป็นชั้นแล้วก็เห็นไหมไม่มีใครหวังดีกับเราด้วยความเคารพเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็อิจฉามีนะครับฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเด็กๆเนี่ยเรามีลูกเนี่ยมันจะมีสายตาที่อิจฉาฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะขอดุอาคุยจนไม่ดังเลยนะฮะชักไม่เข้าหูแล้วฮะขอมาอ๋อแล้วมันไม่มีฮะนี่เปิดอยู่ปิดฐานไม่เอาฐานไม่เอาฐานนึกว่าที่นี่มีกกต.นะฮะพอพูดเรื่องนี้ก็อีกแล้วนะครับช่วงนี้เขากำลังฮิตอยู่นะฮะไม่มีใครหวังดีกับเราเชื่อผมสักเรื่องเดี๋ยวพอไปปรึกษาใครเขาอยากให้เราเลิกหมดละทีนี้เราเอาใหม่สมมติทะเลาะกันพี่น้องเอากระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งแล้วพี่น้องก็ขีดข้อดีข้อเสียข้อดีของภรรยามีอะไรบ้างของสามีมีอะไรบ้างเขียนสมมติว่าเราเป็นสามีนะข้อดีของภรรยาเนี่ยข้อเสียของภรรยาแล้วดูซิว่าอันไหนมันมากกว่าโมโหสุดๆออกจากบ้านไปก่อนโมโหสุดๆนะไปที่นี่ที่ไหนเอาไปโลตัสเดินหายกลมโมกลับมาใหม่เห็นยังโอ้ข้อดีภรรยาเราเยอะนี่หว่าข้อดีของสามีเราเยอะนี่นาสุดท้ายมันก็จบตรงนี้แต่ถ้าจะปรึกษาต้องปรึกษาคนที่ซิกอเช่นบรรดาผู้รู้ที่เขาพอปรึกษาเขาแล้วเขาจะเอาต้องเรื่องเราต้องรู้ว่าไม่เอาเรื่องเราไปเล่าคนอื่นด้วยนะต้องเป็นต้องครูแบบนี้ด้วยนะครับถ้านางฮินดอนมาปรึกษานบีปรึกษาว่าอบูซุบยานซึ่งเป็นสามีอุลามาบอกว่าฮะดีษบทเนี้ยอนุญาตให้เราเอ่ยชื่อได้ถ้าขอคำปรึกษาไม่ถือว่าเป็นการนินทาอบูซุบยานเป็นคนขี้เหนียวฉันไม่พอที่จะเอาสตังมาใช้ตัวฉันและก็ลูกขโมยได้ไหมนบีบอกขโมยได้เท่าที่เธอและก็ลูกต้องการเห็นยังนี่มันปรึกษานบีก็ไม่ได้บอกว่าเธอเลิกไปเลยผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่แล้วนางฮินดอนไม่ได้มาปรึกษานบีว่าขอเลิกแต่ขอเงื่อนไขหรือทางออกพี่น้องเชื่อไหมว่าบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่เคยมีทางตันเลยนะไมยัตกินละฮะยันยาลาหูมักรอยาใครที่อัลลอฮ์ให้ทางให้ใครที่อัลลอฮ์ใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกไม่มีบนโลกดุนยาเนี่ยมีทางตันผมเคยนั่งฟังพี่น้องเขาแชร์มาเป็นหนี้8 ล้านเป็นผมนี่หัวงอกทั้งหัวแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจีนซื้อทำธุรกิจไปเจอธุรกิจขายของเด็กเล่นขายอย่างเดียวไม่พอขายเอ้าส่งทางเฟซบุ๊ก8 ล้านหมดทุกวันนี้ต้องเพิ่มตึกห้องแถวเอาล้อให้ทางออกเออะข้อโดดน้ำตายเออาผูกคอตายอันนี้ไม่ใช่ละเอาเล่าเรื่องจริงของรัฟพานนิดหนึ่งเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วรัฟพานวันที่วันเสาร์เนี่ยรัฟพานจะลงเรืออังสนา
เรืออังสนานเนี่ยเป็นเรือที่ในหลวงทรงประทับหลายครั้งนะครับแสดงว่าเป็นเรือที่ได้มาตรฐานและเขาไม่ยอมนะครับถ้าหากว่าเราเกินจากบุคคลที่ลงเรือแล้วเกินจากที่เขาตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้มีอยู่งานหนึ่งเกินมาคนหนึ่งกัปตันไม่ออกกัปตันบอกผมไม่แล่นเพราะเงื่อนไขเขาทั้งเขารัดกุมมากไอ้ขวดนั่นก็ต้องกลับบ้านยังไงก็ลงเรือไม่ได้สองอาทิตย์ที่แล้วเราอยู่ขาดที่นั่งอีกประมาณร้อยกว่าที่นั่งร้อยกว่าผมบังอุดช่วยเอาไงกันโพสกันโทรกันวันนี้เต็มละมาเช้าใช่ไหมเต็มมาเช้าเต็มร้อยกว่าที่นั่งไม่รู้ว่าจะไปเอาใครมานั่งผู้ชายผู้ใหญ่เนี่ย 1,300 เด็กเนี่ย800แบบไม่รู้จะเอาใครมานั่งทั้งโพสทั้งพูดจนปากเปื่อยอ่ะเป็นการโปรโมทงานที่ปากเปื่อยที่สุดเท่าที่มีงานขึ้นจอด้านหลังเนี่ยตอนนี้อาจารย์อดุลลาตีฟก็ออกอากาศออกอากาศก็ทาง Facebook อีกใครจะมานั่งสุดท้ายเต็มไมยะตะกิลลายะญาละฮูมักรยะอายะนี้ลอยมาเลยนะครับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกเบาะที่เราจะซื้อที่พักคนเดินทางทั้งหมด7ห้องห้องละ 10,000 บาทติที่นอนนะครับหมอนมุ้งอะไรว่าไปชุดหนึ่งหมอชกรีนก็บริจาคมา5ห้องเลยทีเดียวเมื่อวานวันนี้นายกมาแอนบริจาคมาอีก2ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอีก2ห้องเต็ม7ห้องวันที่1เนี่ยจะมีคนมาอบรมอาจารย์บับลีจะมาบรรยายอบรมยังไม่รู้จะเอาที่นอนไปให้ดูการงานของอัลลอฮ์นะครับเสร็จแล้วครอบครัวหนึ่งก็บริจาคเครื่องซักผ้านะครับที่เราจะต้องซักที่นอนแล้วคนที่มาอยู่ก็ต้องซักเสื้อซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้าแบบกดเงินฮะกดหยอดเหรียญนะกดเงินหยอดเหรียญคนแถวคลองก็พูดอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายก็ได้มาเมื่อวาน1เครื่องครอบครัวเขาออกคนละ 15,000 จนกระทั่งได้ 22,000 บาทไม่รู้เลยมาตอนนี้เหงาแล้วไม่รู้จะบริจาคอะไรนะได้พักบ้างแต่ว่าวันที่2วันที่8จะมีเข้าค่ายอบรมอายุ9ปีถึง12ปีพี่น้องท่านมีลูกหลานนะฮะผู้ชายนะครับอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงอาทิตย์หนึ่งนะครับเราไม่รวมกันนะแยกกันนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง20เมษาอายุ9ขวบถึง12ปีนะก็ไปเข้าค่ายอบรมที่เราผ่านนะเป็นค่ายเดียวที่จะพาเด็กมารีดนมแพะไม่ต้องถามว่าใครคนพานะฮะ ก็บางอันตนาเรานะแล้วก็จะมียิงธนูมีขี่ม้าอันนี้แน่นอนนะครับทีนี้เล่นน้ำเนี่ยคลองช่วงนี้น้ำมันแห้งเอาไงดีผมกะว่าจะมาที่นี่แหละฮาลานเพสเนี่ยนะก็ช่วยกันดูอาขอบคุณยาซากะลอนนะครับนะที่ช่วยทั้งพาคนทั้งอะไรไปลงเรือทั้งหลายทั้งปวงอัลลอฮ์รับการงานของเรานะครับสิ่งที่เราทำฟีซิบิลิตี้ในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องที่มานั่งที่นี่ทั้งหมดหนึ่งไม่เกี่ยวกับคนที่ดูทาง Facebook นะทางเทปทางอะไรเนี่ยทาง YouTube นบีบอกว่ามาเลกาเนี่ยจะเอาปีกเนี่ยครับมาวางไว้ที่ตัวของเรามันขอระยะคนที่ออกมาซีไบติฮีคนที่ออกมาจากบ้านของเขาอีลาซีซาบิลิลละมาสู่การเรียนรู้ในหนทางของอัลลอฮ์มาเลกาจะเอาปีกอยู่โอบกอดตัวเขาโอบกอดในสภาพที่รีดอสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องมาจากเขาออกจากบ้านมาเพื่อมาฟังศาสนาฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่น้องจะมาจากไหนก็ตามบางไกลไหมไม่ไกลแล้วนะไกลนะเนี่ยตรงนี้บางคนนี่ไหนบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นนะใช่ไหมครับมีไกลอีกจะจากไหนก็ตามพี่น้องขนาดมาขนาดกลับเนี่ยมาริกาก็จะห้อมล้อมเอาปีกห้อมล้อมรีดอร์ในสภาพที่พึงพอใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้บ้านหลังนี้สถานที่นี้อัลลอฮ์ก็ลงบารักัตความจำเริญ
อีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่ามลาอิกะห์จะล้อมปีกพวกเราไว้ในขณะที่เราได้มาฟังเรื่องราวของศาสนาไม่น่าเชื่อว่าวันนี้วันธรรมดาพี่น้องก็ยังมากันเพราะอะไรมาฟังประวัติผมพี่น้องไม่มาอยู่แล้ววันนี้เรามาฟังเรื่องเจ้าของหมูนะเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลนะครับอ่ะประการสุดท้ายสุดท้ายเนาะผมมันมีหลายเรื่องเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันแป๊บนึงนะเอาเรื่องนี้แหละมุสลิมะเอามาหน้าเลยนะครับบอกมุสลิมะว่าอยู่บ้านอย่าตัวเหม็นได้ไหมนี่ผมไม่ได้พูดเองนะเอานี่บ้านๆแบบนี้เลยห้ามตัวเหม็นนะชุดอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดเอามาใส่ในบ้านมีพี่น้องเคยถามผมว่าอาจารย์ทูพีซเนี่ยวันพีซใส่ได้ไหมผมไปซื้อใส่เลยเอ้าแล้วจะใส่ตอนไหนอ่ะก็ตอนอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็เปิดนะเปิดประตูไว้แง้มแง้มพอรู้ว่าสามีจะเดินผ่านเนี่ยทำแบบประตูเลื่อนโอ้โอ้ยซื้อมาเลยใส่มาเลยยุ่งอะไรล่ะผมเราได้นะครับนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยผมหยิกทำให้ตรงได้ตรงทำให้หยิกได้เพราะเอาใจสามีไม่บาปเวลาก็มาแบบหัวฟูเลยพอสามีจะเข้าบ้านหันหลังเนี่ยนะมาแบบเซอร์ไพรส์เยอะๆหน่อยนบีส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยตัวหอมใส่น้ำหอมขณะอยู่กับสามีแต่เวลาออกนอกบ้านอยู่กับชายอยู่กับเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ออกนอกบ้านเนี่ยไม่อนุญาตให้ใส่น้ำหอมเลยแต่อยู่บ้านจะเอากี่ยี่ห้อก็ได้ลงไปอาบเลยก็ได้เวลาเราไปสปาเนี่ยผมไม่ได้เคยไปสปาเนี่ยแต่ว่าเวลาไปโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะไอ้สบู่ยาสระผมมันหอมเหมือนสปาเลยกุลูไอนินซานียตุนนบีบอกว่าทุกสายตาเนี่ยทำซีนาได้วัลมารอตุอิซาอิสตะตอรัตฟะมารรัตบินมัจลิซิฟะฮิยากะซาวะกะซายะนิซานียะนบีบอกว่าทุกสายตาเนี่ยทำซีนาได้ผู้หญิงเนี่ยปะพรมน้ำหอมแล้วเดินผ่านผู้ชายนั่งอยู่ฟะฮิยากะซาวะกะซานบีบอกว่าสตรีคนเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ยะนิซานียะนางทำซีนาแล้วซีนาทางจมูกนี่โทษใหญ่นะครับผู้หญิงมุสลิมะที่ออกจากบ้านแล้วฉีดน้ำหอมออกจากบ้านอันนี้ไม่อนุญาตอย่าฉีดน้ำหอมแต่อยู่ในบ้านฉีดนะพี่น้องสังเกตงานนิกะห์ไว้ผมยกตัวอย่างศูนย์กลางก็ได้เรารู้จักกันบางทีไปบางงานไปศูนย์กลางหรือไปงานแต่งที่ไหนก็ตามเข้าไปในงานไม่รู้ใครเจ้าสาวเพราะทุกคนแต่งมาเต็มเหนียวเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยที่โบราณเรียกนะอุบะคือฮิญาบเนี่ยเขาให้ปิดแต่วันนั้นเนี่ยมันยาวออกมาเลยฮิญาบคือไม่รู้มายังไงเนี่ยครับคือต้องแต่งเต็มเหนียวเลยแล้วตกลงเจ้าสาวเนี่ยหมองไปเลยเพราะไม่มีใครรู้จักเจ้าสาวเลยเพราะแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวหมดที่จริงแล้วเนี่ยแต่งเนี่ยอวดสามีอวดเลยอวดแบบเอาใจเลยน้ำหอมยี่ห้อไหนแต่ว่าอย่าเยอะนะแก้มขวายี่ห้อหนึ่งแก้มซ้ายยี่ห้อหนึ่งหน้าผากยี่ห้อหนึ่งบางทีสามีก็มึนเป็นลมเอาสักยี่ห้อเดียวอาบได้อาบเอาหอมๆไว้ก่อนนะปากนี่ฉีดไว้ก่อนหอมๆนบีเข้าบ้านสิ่งแรกที่ทำก็แปรงฟันปากต้องหอมคุยกับคนอื่นก็งั้นคุยสาคุยกับภรรยาปากต้องหอมนี่ฮิกมากนะครับมันเป็นวิทยาปัญญาฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของภรรยาเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะเคล็ดลับเดียวก็คือเอาใจสามีอย่างสุดเขาเรียกสุดหัวใจเราอ่ะขนาดจะสูญได้ก็จะต้องทำแต่ศาสนาแค่ห้ามเอาไว้เอาแค่หลักคิดนี้อย่างเดียวเนี่ยภรรยาก็สบายไปแล้วบนโลกดุนยาสุดท้ายหะดีษบทหนึ่งผมชอบอ่าน
นางฟ้าในสวรรค์เขาประกาศว่าบอกกับบรรดาสตรีบนโลกดุนยาไว้ซะปฏิบัติต่อสามีให้ดีเพราะอีกไม่นานเขาก็มาอยู่ภายใต้การดูแลของฉันเป็นไงมุสลิมฟังแล้วนบีกำลังจะบอกอะไรอ่ะกำลังจะบอกว่ามุสลิมที่เป็นภรรยาเนี่ยเอาเลยเต็มที่เลยกับสามีนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยวันกิยามะห์นี่ฉันดูแลเองนะครับชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวพี่น้องมีคำถามอะไรก็ผมก็จะใช้สไตล์นี้ตลอดนะครับไปบรรยายที่ไหนขอแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามเพราะว่าเวลาสอนศาสนาเนี่ยมันต้องวันเวย์หรือทูเวย์นะถ้าวันเวย์นี่บรรยายเสร็จกลับเลยนี่มันแหมรู้สึกว่ามันจะไม่มีคำถามไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถามได้เลยครับพี่น้องที่จะถามยกมือมีไมค์อีกไหมครับเพราะว่าอัดเทปนี่เดี๋ยวเสียงมันจะได้เข้านะขอวันนี้ทีมมี2ทีมนะทีมอันธรรมกับทีมดีนเลนเจอร์นะครับขอไมค์เผื่อพี่น้องท่านไหนเขียนมาก็ได้นะครับเขียนมาก็ได้นะหรือจะถามอาจจะถามเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้นะครับมังกรนานมีอะไรถามไหมฮะภรรยาไม่อยู่ใช่ไหมฮะนะครับก็เห็นบ่นอยู่นะฮะซักเสื้อเองนะฮะครับตัวอิหม่ามนะฮะครับอ๋อนี่ดารุสุนีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องท่านใดเลยถามนะครับบางละหมาดนะฮะบางละหมาดไม่มีบางละหมาดเข้าใจหมดนะฮะนะครับมีอะไรถามไหมครับย้อมมีไหมครับย้อมให้เจ้าภาพหน่อยนะฮะนี่คู่นี้อยู่มานานนะฮะนี่เป็นตัวอย่างครับครับรวบเนี่ยมีวัคซีนป้องกันครับถามว่าวัคซีนป้องกันนรกหรือวัคซีนตัวไหนป้องกันนรกใช่ไหมโอ้โหถามใหญ่เลยนะนบีให้เคล็ดลับง่ายสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ที่นบีสั่งใช้แล้วเราปฏิบัติตามสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนบีห้ามเราไม่ทำเอาสวรรค์ไปเลยนี่คือวัคซีนเดียวที่จะฉีดให้เราไม่ลงนรกอะไรบนโลกดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ทำที่อัลลอฮ์ใช้ทำนั่นแหละเอาสวรรค์ไปแค่นี้เราเรียนศาสนาก็แค่นี้วันนี้ผมดูหมอชาวบ้านอายุ81กินสมุนไพรผมก็พูดกับแฟนบอกแม่ถ้าไม่เป็นต้นคูณจะเป็นหมอสมุนไพรแกบอกพิธีกรถามแกว่าลุงความสุขของลุงอยู่ที่อะไรลุงบอกว่าความสุขของลุงอยู่ที่ไปรักษาคนป่วยและคนป่วยหายความสุขของแกอายุ81ยังคนมาเต็มบ้านเลยครับผมก็กลับมานึกถึงบรรดาโต๊ะครูถ้ามีคนถามอย่างนี้ว่าความสุขของโต๊ะครูอยู่ที่ไหนความสุขของโต๊ะครูอยู่แค่นี้ครับนำสิ่งที่อัลลอฮฺเราซูลมาบอกแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหานำไปปฏิบัติแค่นี้นะอิหม่ามแค่นี้จริงๆนะครับเราชีวิตมีแค่นี้พี่น้องส่วนเรื่องฟูรั้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเถียงกันนี่เรื่องเด็กๆสุดท้ายเราก็เป็นมุสลิมเหมือนกันถูกปะเราเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันมุสลิมคุณมุสลิมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันอะไรก็ตามที่เขาผิดเราก็ไปเตือนเขาไม่เตือนระหว่างใครความผิดระหว่างเขากับอัลเลาะห์เราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเอ้าแล้วทำไมอยู่ไม่เป็นสุขอะวันนี้เราอยู่สุขได้นะไม่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ข้างอาจารย์บ้านมุตฟาก็ได้เราก็อยู่เป็นสุขแต่วันนี้ที่เราไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะไปคิดแทนคนอื่นไอ้มันไม่ได้มันต้องเอานี่เรื่องฮักมันมี2 อย่างสิทธิระหว่างเขากับอัลเลาะห์กับสิทธิระหว่างเรากับเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเขามาขโมยเรามาโกงที่อันนั้นระหว่างมนุษย์ว่าไปแต่เขาไม่ละหมาดระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเราแต่หน้าที่เราบอกเขาไหม
บอกถ้าเขายังไม่ละหมาดอ่ะยังคงฝ่าฝืนขอดูอาใครยังไม่ใช่เขาเอาเขามาประณามาเขามาประจานนบีเคยด่าซอนบีเคยด่ามุสลิมอายะไหนซูเราะห์ไหนบ้างหะดีษบทไหนที่นบีด่ามุสลิมด้วยกันนบีจะโกรธที่สุดก็คือโกรธที่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์มีการที่ศัตรูของอิสลามมาประณามอิสลามนบีจะโกรธแต่ถ้าหากว่าเป็นความผิดของมุสลิมซึ่งหน้านบีจะบอกและจะเตือนแต่นบีไม่เคยเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยไปประกาศไปโพลธนาไปด่ารับหลังไม่มีเราเนี่ยจะได้มีความสุขกันแบบฉะนั้นโต๊ะครูก็มีหน้าที่ทำให้คนฟังลูกศิษย์ลูกหานำอิสลามไปปฏิบัตินั่นหน้าที่นั่นสุขแล้วครับนะอ่ะมีเห็นถือไมค์อ่ะถามเลยครับครับอัสสลามครับครับว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นคนเดียวกันครับเขาเสียทั้งคู่เราละหมาดก็ได้รู้เสียทั้งคู่ครับอันนี้หัวอ้วงอุฮุดนะไม่ได้ครับเรื่องของฮุกมฮุกมที่บอกว่าคนคนเดียวกันคือเรื่องของเขาระหว่างสามีภรรยาสิทธิของเขาระหว่างเขาการอยู่ร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งแต่เวลาเขาเสียชีวิตเขาตายคู่นะเราไปส่งศพใช่ไหมเราได้กี่เขาภูเขาฮุดกี่ลูกสองลูกนะครับสองใช่ครับได้สองลูกไม่ใช่ได้ลูกเดียวนะอันนั้นฮุกมระหว่างเขาทั้งคู่เสมือนหนึ่งคนคนเดียวกันผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดเอาใหม่พี่น้องไปละหมาดญะนาซาห์เนี่ยนบีบอกว่าได้1ภูเขาอูฮุด1ลูกแล้วก็ไปส่งมัยยิตจะแบกหรือเดินตามไปก็ตามนั้นไปส่งมัยยิตที่กุโบตผลบุญที่เดินไปส่งได้อีก1ลูกภูเขาอูฮุดนี่ประมาณกี่กิโล8หรือถึง10กิโลนะความยาวนะสูงใหญ่มหาศาลนะครับนั่นผลบุญที่จะได้แค่ไปละหมาดแค่ไปส่งนะนี่นะครับพวกเราไม่ค่อยรู้มุกนี้เท่าไหร่นะครับมุสลิมมีไหมครับที่สอนมาเข้าใจหมดเลยใช่ไหมครับบ้างไม่มีอ่ะหลังวันนี้มาได้นะฮะแม่อะไรนะฮะได้ครับพี่น้องท่านใดใครมีคำถามอีกนะครับข้างหลังนะฮะปิ๊งปิ๊งอันนี้ความละเอียดนะครับถามอันนี้ความละเอียดมีคำถามไหมครับหรือว่าอยากจะได้เมียสี่ตรงนะอันนี้ครับยังอยากได้เมียสี่เพราะตอนนี้เมียคนเดียวก็ยังไม่อยู่เลยครับอยู่ขอนแก่นอยู่เลยอ๋ออันนี้แสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่านะฮะประโยคบอกเล่าก็พี่ครับครับผมมีไหมครับโอ้โหถ้าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเสร็จก็มาทางแพะต่อทางแพะต่อก็ขอดุอาให้กับเนาะพวกเราขอดุอาให้กับเจ้าภาพเลยวันนี้เท่าที่มีบรรยายมาเนี่ยนะครับที่นี่น่าจะเลี้ยงเยอะมากๆนะนะครับก็ขอให้ภาคผลบุญนะครับได้ในเรื่องของการเลี้ยงอาหารในเรื่องการจัดบรรยายชาลอตทำต่อไปนะเดือนละหนแล้วก็มีความหลากหลายมาพี่น้องก็จะได้มาได้พบกับครูบาอาจารย์หลายๆคนนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับภายใต้การคุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่นะถ้ามีโอกาสแล้วก็พรุ่งนี้ย้ำนะครับว่าผมจะคุตบะห์ที่หมู่บ้านเราดีนะครับลำหินนะครับก็ทั้งอิหม่ามแล้วก็ที่นี่น่ารักมากนะครับขอพูดนิดนึงก็คือผมนี่มาอยู่เหมือนแขกนะครับที่ของก้าวเนี่ยมาอยู่หนองจอกนี่นะครับไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่แถวนี้แล้วก็ได้มาอยู่ก็ทำอีกแล้วทางของหมู่บ้านเราดีเนี่ยเขาต้อนรับขับสู้ดีมากแล้วก็ให้โอกาสช่วยเหลือเราผ่านเพราะเราผ่านนี่เพิ่งเดินเพิ่งคานขาดเหลืออะไรนี่หม้อไหอะไรถ้วยชามยืมกันได้นะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะแล้วก็เขาก็เลยให้เกียรติไปขึ้นคุตบะห์ให้นะครับแล้วก็
มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมเราไม่ได้แคบมันไม่ได้กว้างนะมันแคบนะวันนี้เรามาเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลมาต่อยอดมาให้สังคมดีขึ้นมาอิสลาห์ทำให้สังคมดีขึ้นเพราะนบีบอกว่าคนแปลกหน้าก็คือคนซึ่งผู้คนทั้งหลายเนี่ยอัฟซดันนาที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายก็ทำให้สังคมนี้เสียแต่คนแปลกหน้าคือยุสเลฮูมาอะไรมาแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงผมชอบฮัดซอฮาบะที่มุมมองของซอฮาบะเวลาถามนบีผมจะปิดด้วยฮัดดิสส่วนนี้นบีครับทำไมนบีไม่ขอดุอาสาบแช่งให้มุชริกน่ะนบีโดนกลั่นแกล้งทุกอย่างนบีบอกกับซอฮาบะท่านนี้ว่าบุอิสตุฉันถูกส่งมาลิรอห์มะห์เพื่อความเมตตาไม่ใช่เพื่อละนัดเพื่อมาสาบแช่งใครโอ้โหนบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อความเมตตาไม่ได้ถูกส่งมาให้แช่งมาด่ามาหุบปงฉะนั้นนบีไม่เคยถูกปฏิเสธจากคนต่างศาสนิกมุชริกชาวมักกะยิวคริสเตียนว่านบีเป็นคนเลวเป็นคนไม่มีนะครับแต่มุชริกชาวมักกะจะใช้ศัพท์นี้ว่านบีฟั่นเฟือนนบีเสียสติไปแล้วแต่ไม่เคยบอกว่านบีโกหกนบีมารยาทไม่ดีนบีนั้นไม่เคยมีใครพูดยอมรับนบีทุกเรื่องนบีไม่เคยด่าแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกแล้วจะว่ายังไงยิวกลุ่มหนึ่งมาหานบีอัสซามูอะไลกุมขอความตายจงมีแก่นบีท่านหญิงอาชาบอกอัสซามูวะลาหน้าตูอะไลกุมขอความตายความหายนะจงมีแก่พวกท่านคือพวกยิวนบีไม่หันไปหายิวหันมาหาท่านหญิงอาชาแล้วบอกอาชาเอ๋ยอินนัลลอฮะรอฟีกุนอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนยูฮิบุลริฟกอและอัลลอฮ์ทรงรักคนอ่อนโยนวันนี้อัลลอฮ์ส่งถูกนบีอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อความเมตตามาแก้ไขสังคมมาช่วยเหลือสังคมมาให้คนที่เขาเป็นศัตรูกันเขาดีกันมาให้คนที่มีจริยธรรมที่กักขละป่าเถื่อนฝังลูกสาวของตัวเองได้ให้เลิกพฤติกรรมอย่างนี้แล้วมาเป็นคนที่มารักลูกที่เป็นลูกผู้หญิงนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อล่านัดมาด่าวันนี้เราไม่ด่าใครหน้าที่เราเตือนแล้วเตือนพระพยอมเคยถูกถามว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเทศไม่รู้จังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่หลวงพ่อไม่เคยเทศแล้วหลวงพ่อได้อะไรก็คนยังกินเหล้าอยู่เนี่ยเขาถามพระพยอมบอกว่าอาตมามีหน้าที่ให้อาหารปลาส่วนปลาตัวไหนไม่กินก็หิวไปปลาตัวไหนกินก็อิ่มไปเห็นยังเนี่ยวันนี้หน้าที่ของโต๊ะครูมีแค่นี้ครับมาบอกมาเตือนมากำชับความดีและห้ามปรามความชั่วแต่หน้าที่ของโต๊ะครูไม่มีนะครับที่จะมาด่าพี่น้องมาหุบปงพี่น้องมาขับไล่พี่น้องลงนรกมาไล่พี่น้องไปอยู่กลุ่มอื่นไม่ถ้าตราบใดที่เขายังเป็นมุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันใครบ้างถูกหมดมีโต๊ะครูคนไหนบนโลกดุนยานี้ไม่ใช่เมืองไทยทั่วโลกไม่ผิดเลยอิหม่ามชาฟีบอกว่าฉันเนี่ยผิดได้ถูกได้บางทีฉันฟัตวาไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะผิดก็ได้สิ่งที่ฉันฟัตวาถูกเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้แต่สิ่งที่คนอื่นฟัตวาผิดเขาอาจจะถูกก็ได้นี่อิหม่ามชาฟีที่อิหม่ามมาลิกบอกว่าถ้าฉันฟัตวาไปแล้วมันผิดโยนอย่าเอาฟัตวาของฉันเพราะฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงมีถูกมีผิดได้แล้วให้ยึดกุรอานแล้วก็หะดีษนั้นอุลามะในอดีตเน้นในเรื่องของความเป็นนักวิชาการที่นอบน้อมถ่อมตนกลับไปสู่อัลลอฮ์รอซูลไม่มีใครบอกเฮ้ยกลับมาสู่มัซฮับฉันกลับมาสู่ตัวฉันกลับมาสู่ความเป็นครูฉันไม่มีถ้าเราสังคมเราทิ้งตรงนี้ได้สูงขึ้นเยอะวันนี้ถ้าใครมาสอนที่นี่แล้วบอกว่าต้องตามฉันอย่างเดียวไม่ต้องตามคนอื่นบางอันตรายไม่ต้องเชิญถ้าผมพูดอย่างนั้นก็ไม่ต้องเชิญเพราะท่านครูจะต้องเรียกร้องพวกเราไปสู่นู่นอัลลอฮ์รอซูลความเป็นอิสลาม
ส่วนเขาจะรับได้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้ขอดุอาให้เขาแม้ว่าเขาตกพุทธศาสนายังบอกต้องให้ดึงเขากลับมาไม่ใช่หรือแต่วันนี้เนี่ยเขาเป็นมุสลิมดร.อิสมินลุตฟี่พูดประโยคหนึ่งผมประทับใจมากครับแกบอกว่าคนดื่มเหล้าเนี่ยเขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมเป็นนะไล่เขาไหมไล่ไม่ได้ต้องอยู่ในญะมาอะห์เราเขาดื่มเหล้าเขาผิดเริ่มดื่มเหล้าเราเตือนเขาเรื่องดื่มเหล้าแต่เขายังเป็นอุมมะตีเป็นอุมมะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตะเพิดเขาทำไมอ่ะไล่เขาทำไมอ่ะเอาใหม่ในที่เนี้ยที่นั่งอยู่รวมถึงผมด้วยอาเกนบาเล็กใครละหมาดครบ5เวลายกมือหน่อยผมก็ไม่ยกนะผมมาเรียนศาสนาตอนอายุเยอะแล้วนะผมเรียนลามได้1ปีมาเรียนศาสนาวิทยา4ปีถึงไปอินเดียก็ลองดูว่ามันอายุเท่าไหร่เราอาเกนบาเล็กก็ไม่มีใครละหมาดครบในอดีตแล้ววันนี้เราเปลี่ยนแปลงมาละหมาดครบนี่ไงฮะดีษส่วนหนึ่งบอกสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราคือการละหมาดใช่ไหมฮะเอาลูกอยู่ฮาสบูบินอัลลูยามันกีมาที่อัสซาลาตุนมักตูบะละหมาดฟัดดูถ้าละหมาดไม่สมบูรณ์ฟัดดูนบีบอกไปดูอัลลอฮ์บอกว่าให้มาเลกาไปดูซิว่ามีละหมาดซุนนะไหมเพราะเขาเตาบ้าตัวแล้วเขาละหมาดซุนนะเยอะๆมันไปช่วยให้ฟัดดูที่พลาดในอดีตสมบูรณ์ขึ้นนี่หลักการอิสลามที่มีการผ่อนปลนและก็ยืดหยุ่นอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์มานุรอฮีมแล้วเราทำไมเมตตาไม่เมตตากับพี่น้องเราผมไม่เข้าใจแล้วก็จะยืนจัดสอนแบบนี้ว่าให้พี่น้องรักอย่าเอามาไหนมาพูดนะว่าคณะนั้นคณะนี้ไม่นะครับเพราะเราไม่มีคณะไหนที่นี่ละหมาดวันกี่เวลาที่เนี่ยย้อนที่นี่ละหมาดกี่เวลา5อ่ะก็เหมือนกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ชาดาเดียวกันไหมอ่ะเหมือนกันรอมฎอนถือศีลอดเหมือนกันซูเราะห์อ่านมาดูเอาเล่มเดียวกันแล้วจะไล่พี่น้องเราไปอยู่พวกไหนสิ่งหนึ่งที่นบีทำมาควบคู่กับการสอนอะกีดะห์13ปีในมักกะห์คือการเป็นอุคูวะห์ความเป็นพี่น้องเผ่าที่ทะเลาะกันเจอกันต้องฟันกันต้องฆ่าเหมือนเด็กเทคโนเทคนิคอะไรคนละโรงเรียนต้องตีกันพอมาเป็นมุสลิมเขารักกันต้องอย่างนั้นสิครับพี่น้องแล้วสังคมเราจะดีขึ้นพี่น้องรู้ไหมทรัพย์สินของพวกเรานี่มหาศาลนะบุคลากรที่เป็นมุสลิมที่ระดับหัวใบมหาศาลแล้วทำไมพวกเราถึงไม่รวมกันเป็นประชาชาติเดียวกันแล้วมีพลังต่อรองถ้าเรามีพลังต่อรองจริงๆมุสลิมเข้าไปในสภาเยอะกว่านี้ครับมุสลิมเข้าไปในสภาเยอะกว่านี้แต่เพราะเรานั่นนี่นู่นนั่นนี่นั่นบางที่เขตหนึ่งในอดีตไม่เอ่ยชื่อมุสลิมลงหมดเลยยกเว้นคนที่เป็นต่างศาสนาคนเดียวผมจำได้ว่าเป็นตอนนั้นเป็นพรรคประชากรไทยมุสลิมแย่งเสียงกันหมดเลยพรรคประชากรไทยตอนนั้นได้เข้าไปในสภาเพราะเสียงของมุสลิมแตกกันหมดเลยเห็นเราเนี่ยถ้าใช้คำว่าอุคูวะห์ความเป็นพี่น้องดุนยาเนี่ยอยู่ภายใต้เราแต่วันนี้เรามันมีอะไรเยอะข้างในกับพี่น้องมุสลิมเราต้องเนาะทำไมอ่ะทำไมมุสลิมเราไม่รักกันผมไม่เข้าใจนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันแม้ว่าจะไม่อยู่ในหัวข้อเพราะหัวข้อจบไปแล้วก็เลยอยากแสดงความรู้สึกว่าอย่างน้อยให้พี่น้องรักกันพี่น้องกันทั้งสิ้นบรรยากาศของหนองจอกเนี่ยมันเป็นความอิสลามเยอะมากไปตรงไหนก็เจอมัสยิดพี่น้องเอาแบบนี้ไหมว่างานมัสยิดงานไหนพี่น้องเข้าไปเที่ยวได้ใช่ปะไม่ใช่ไปแบ่งอะไรอ่ะไหนนี่มัสยิดนะไม่ใช่โบสถ์นะพี่น้องเข้าไปเที่ยวเลยเข้าไปสลามอิหมัมไปถามเจ้าภาพไปเที่ยวซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มุกนี้ถ้าว่างผมก็ไปมัสยิดไหนผมก็ถ้ามีงานผมก็เข้าไปซื้ออาหารกินอย่างน้อยก็ช่วยเขามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ใครจะมาตำหนิบ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์ทั้งสิ้น
แล้วเราเปิดใจกว้างไม่มีใครปฏิเสธกอลลอฮ์กอลลอซูลถ้าเป็นมุสลิมไม่มีใครปฏิเสธแต่บางครั้งเขาอาจจะปฏิเสธปากตัวครูอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่นี่บอกกุรอานนะเนี่ยหะดีษนะใครปฏิเสธอ่ะไม่มีอ๋อยังเปลี่ยนไม่ได้ยังเลิกไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรดูอาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เปลี่ยนนะเอาละครับเดี๋ยวพี่น้องอาจจะอยู่แถวนู้นนะฮะถนนตก มีมาเหมือนกันนะถนนตกนี่นะแถวนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าซักกันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับคุณวิไลเตาฟีมุฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู